วัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้หิมะตกนะคะวันนี้ก็เลยรีบลงไปถ่ายรูปนะแล้วก็วันนี้คือเดือน2วันที่3เนาะก็คือวันอิบชุนหรือเป็นวันหนึ่งในฤดูการย่อยของเกาหลีนะคะก็คือเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิก็คือนับจากวันนี้เป็นต้นไปชาวนาหรือชาวสวนชาวไร่ที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเนาะก็จะเริ่มเตรียมแล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนาะก็จะเตรียมพวกก้าพวกอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าอากาศยังหนาวไหมหนาวค่ะวันนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่3องศานะคะเมื่อคืนนี้หิมะก็ตกลงมาพร้อมกับฝนนิดหนึ่งนะคะหิมะก็เลยไม่เยอะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าหิมะก็ยังจะตกอีกไหมปกติก็ยังจะตกอีกนะคะบางครั้งเนี่ยตกไปจนถึง เดือน3ก็คือเดือนมีนาเนาะก็คือประมาณเดือนมีนาอย่างเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเดือน4แล้วนะเดือน4ประมาณวันที่6ก็คือเดือนเมษาประมาณวันที่6เนาะไปที่เกาะเชจูโตซึ่งเป็นที่ใต้สุดก็เกือบถึงนู่นละเกือบติดเขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่ถึงประเทศญี่ปุ่นเนาะยังไม่ถึงแต่ก็อาจจะใกล้กว่าแผ่นดินใหญ่อะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นไปเดือนเมษาหิมะแล้วก็ฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บตกเยอะมากเลยเมื่อ3ปีก่อนนะคะอันนี้ก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยจะไม่มีหิมะหรอบางปีก็มีค่ะบางปีก็ไม่มีนะคะแต่14ปีก่อนเนี่ยช่วงที่พี่ซอเพิ่งเข้ามาอยู่เกาหลีใหม่ๆเนาะก็ประมาณเดือน3ต้นเดือน3หิมะยังตกอยู่นะคะแต่ปีนี้ไม่แน่ใจปีนี้นะก็มองดูความสวยงามของหิมะไปก่อนเนาะไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็แค่รีบไปกดถ่ายรูปแล้วก็กลับขึ้นมาเลยเพราะว่าคือมันจะมีลมหน่อยๆมันจะมีลมพัดเย็นๆเรียกว่าลมเย็นๆเยือกๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณมากๆค่ะชีชองเฮจูสอช่อหนูนะคำซาฮัมนิดาทาอุเพียนโตมันนายออันยองฮิเคเซยอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย